switch สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยนะคะเราสามารถมีความฝันได้หลายอย่างค่ะแต่ว่าใครจะสานฝันได้สำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็การลงมือทำของคนคนนั้นค่ะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเขามีความฝันค่ะแล้วเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นจริงและที่สำคัญก็คือเขาสามารถทำให้ความฝันนั้นกลายมาเป็นงานที่เขารักและใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ทุกวันค่ะจะเป็นใครกลับมาพบกับเขาได้ใน Hashtag Switch ค่ะHashtag Switch แขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะเต๋อชันทวิชค่ะสวัสดีค่ะดีใจดีใจอ่ะชอบไม่มีชอบชอบอ่ะเป็นยังไงคะตอนนี้มีละครออกอากาศอยู่ผู้กองยอดรักตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะปกติผมก็ไม่ได้เล่นละครนะครับเป็นเรื่องแรกเลยป่ะคะถ้าที่ร่วมงานกับช่อง3เป็นเรื่องแรกครับในเรื่องนี้ต้องพูดสำเนียงสุพรรณด้วยใช่ไหมเล่นเป็นพันน้ำสุพรรณใช่ครับต้องพูดเนอตอนแรกผมห่วงมากเลยครับมี2อย่างที่ผมแบบกังวลมากคืออย่างแรกคือพูดเนอกับอย่างที่2คือเขาทำมา8ครั้งแล้วครั้งนี้ผมจะทำยังไงให้มันไม่เหมือนเดิมดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงก็คือเท่าที่ผมดูได้แค่2เวอร์ชันครับเวอร์ชันพี่หนุ่มสอนรามกับของตุ้ยผมก็เห็นว่าวิธีการเล่นของเขาคือเขาจะแบบเป็นแบบซื่อๆแล้วก็พูดน้อยๆช้าๆอย่างเงี้ยผมก็มาดีไซน์แบบของตัวเองครับก็คิดว่าไม่อยากให้เหมือนกันก็จะดูคราวนี้เหมือนจะดูกวนๆนิดๆใช่ไหมจะเล่นเป็นคนพูดมากครับเป็นคนพูดมากแล้วก็แบบหน้าด้านแบบยิงมุกกระจายทะเลนอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันยากมากเพราะว่าผมไม่เคยพูดเนอมาก่อนเลยก็เลยต้องไปอยู่สุพรรณครับฮะไปอยู่เลยเหรอไปอยู่2วันครับแล้วได้ครับได้มาไหมเขาไปอยู่ก็ไม่ใช่เนาะเออไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นได้อะไรมาบ้างได้มาเยอะเหมือนกันครับแล้วละครเรื่องนี้ร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่ฮะดูแบบว่าดูภาคภูมิใจเนาะทั้ง2เพลงเลยอะค่ะไม่แบ่งใครเลยอะคะมันไม่รู้สิครับเขาติดต่อมาอืมก็เลยร้องเลย2เพลงเพลงเร็วเพลงช้าครับแต่ว่าก็คือเคยออกเทปมาก่อนถ้าเป็นไม่ได้ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ใช่ครับเคยออกเทปมาก่อนทำไมอ่ะก็คนมักจะไม่ค่อยรู้เพราะมันเจ๊งครับผมมันเจ๊งแบบเจ๊งยับเลยฮะเป็นอะไรมีมิวสิกวิดีโอไหมไม่มีมิวสิกไม่ทันทำมิวสิกเลยครับมันเจ๊งไปก่อนผมจำได้ว่าผมแบบไปร้องเพลงตามงานโรงเรียนอะไรเงี้ยบ่อยมากครับแล้วก็ไม่มีใครร้องได้เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็ร้องไปงานปุ๊บสักพักเขาก็เรียกไปรับเช็คค่าแบบค่าดาวน์โหลดค่าทั้งหมดนะครับ1,500อันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเหมือนมุกนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงครับ1,500ครับผมก็รับมาก็รับมาหักค่าที่จ่ายด้วยแล้วทำงานกับมากกี้เป็นไงบ้างคะดีครับมากกี้เหมือนเป็นเพื่อนตั้งแต่ชาติปางก่อนทำไมอ่ะมากกี้เขาบอกเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของเต๋อใช่ครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงครับมากกี้เป็นเพื่อนผู้หญิงคนเดียวเลยมั้งกับจอยลีนีสองคนพี่ขอให้พูดถึงเพื่อนผู้หญิง2คนในชีวิตของเต๋อหน่อยได้ครับเอามากี้ก่อนแล้วเอามากี้ปกติเวลาผมทำงานนะเวลาผมแบบเล่นหนังอะไรเงี้ยครับมันจะมีธรรมดามันต้องมีการเวิร์กช็อปเพื่อแบบเหมือนทลายกำแพงเพื่อให้รู้จักกันเพื่อให้แบบกล้าที่จะเล่นอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเขินกันอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่ของมากี้คือเจอกันวันแรกคือเป็นวันที่ถ่ายภาพนิ่งครับวันนั้นเหมือนเวิร์กช็อปกันมาแล้วปีนึงสนิทเลยใช่ผมไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเลยนะครับไม่รู้จักกันมาเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักเลยครับแล้วพอเจอวันนั้นมันแบบมันเล่นมันแกล้งกันแบบแซวกันอะไรกันได้เลยครับอะไรทำให้สนิทกันผมว่าเป็นเพราะเขาเพี้ยนๆนะครับเพราะเราเองก็เพี้ยนๆไงครับแล้วพอมันเหมือนแบบขึ้นมันมาตรงกันอะไรเงี้ยแล้วลีลานีอะคะลีลานีนี่หลายคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยน่ารักอะไรครับจริงๆคนที่เพี้ยนหนักเลยครับเขาแปลกมากเขาแบบเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเองแต่พยายามจะแบบเฮ้ยเราไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวเองเช่นแบบไปถ่ายรายการด้วยกันเงี้ยครับของผมมันสมมติว่าเป็นข้าวกะเพราอะไรดูน่ากินหน่อยแล้วของเขาแบบเขาก็สั่งอันที่คิดว่าน่ากินกว่าเช่นแบบสมมติว่าเป็นข้าวผัดพริกอะไรเงี้ยแล้วพอมาวางพวกของผมมันดูน่ากินกว่านิดนึงเขาเปลี่ยนเลยตอนนั้นเลยครับเปลี่ยนสลับจานเลยสลับเลยบอกว่าเต๋อต้องเสียสละเอาไปเลยเป็นคนเป็นอย่างนี้ครับบางทีก็เหลือแบบจำได้เรามีครั้งนึงไปกินกั้งคล้ายๆกุ้งแช่น้ำปลาครับแต่เป็นกั้งแล้วมีตัวเดียวที่มีไข่แล้วผมก็ประกาศกับทุกคนชัดเจนมากผมจะกินอันนี้ผมขอกินผมชอบกินไข่มากเออผมขอกินนะจอยก็ตักไข่มาเต๋อชอบนี่แล้วกินเลยจอยเป็นคนอย่างนี้แล้วพอกินเสร็จก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมเต๋อชอบมันอร่อย
มันเจ็บตรงประโยคสุดท้ายใช่ไหมใช่ขอมาทำความรู้จักกับเต๋อฉันทวิทย์หน่อยเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะตอนเด็กๆไม่ค่อยมีเพื่อนครับเด็กๆเรามีความเชื่ออะไรแปลกๆครับเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่ามีเพื่อนไปทำไมไม่มีเลยอย่างเงี้ยหรอน้อยมากเลยคือถ้าให้นึกชื่อเพื่อนวัยเด็กหรือว่าเพื่อนในวัยเด็กตั้งแต่ตอนอนุบาลจนถึงป.6 อะไรเงี้ยไม่นึกไม่ออกสักคนครับไม่มีใครที่เรียกได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบอยู่บ้านครับเวลาทำกิจกรรมก็จะทำกับครอบครัวแล้วก็จะสนิทกับน้องชายมากครับคือเต๋าครับเป็นน้องชายสนิทกันแล้วทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันเล่นนู่นนี่ก็เอาเข็มขัดฟาดดินที่บ้านตรงข้ามนี่คือเรื่องจริงด้วยก็ฟาดแล้วก็จะมีควันขึ้นมาแล้วก็วิ่งผ่านควันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกมันสกปรกก็แล้วก็จะเป็นแบบเท่ๆอะไรเงี้ยฮะเป็นเพราะเราไม่มีเพื่อนแหละครับจริงๆ อ๋อผมรู้แล้วเพราะว่าผมชอบดูหนังแล้วเราจะติดการดูหนังมากจนเราไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะชอบดูแต่พอขึ้นม.1ก็รู้สึกว่าไม่ต้องควรมีเพื่อนมั้งแล้วล่ะใช่แต่ก็เป็นเด็กเรียนเก่งมากได้ข่าวว่าเกือบจะเข้าไปเรียนหมอเลยใช่ครับคือผมเรียนสายวิทย์แล้วก็เกรดก็โอเคครับแล้วทำไมไม่เข้าเรียนหมอคะสุดท้ายคือก่อนจะเอ็นไม่นานประมาณเดือน2เดือนผมก็คิดกับตัวเองว่าแบบเราไม่ค่อยชอบอ่ะครับสายวิทย์ข้อแรกนะครับข้อ2คือมานั่งคิดว่าเราชอบอะไรเราชอบดูหนังมากก็เลยอยากเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังซึ่งไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าณวันนั้นไม่ได้มีคณะอย่างอื่นอยู่ในหัวสักเท่าไหร่สำหรับเด็กสายวิทย์อย่างเต๋อคือผมรู้สึกว่าถ้าผมเรียนหมอผมเรียนได้ไหมผมก็เรียนได้แหละแต่ผมก็จะหกปีใช่ไหมฮะหกปีต้องอยู่กับวิชาที่ผมไม่ค่อยชอบจบมาเป็นหมอปุ๊บทั้งชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะครับมันรู้สึกว่าแบบโหเราสาเกิดมาแล้วอะเราได้ดูหนังมาขนาดนี้สุขใช่ก็เลยไปเจอที่นิเทศจุฬามีแบบสาขาภาพยนตร์ก็เลยอยู่ก็ไปเรียนอันนั้นเลยก็เลยเรียนเดี๋ยวมันไม่ได้เข้าไปเรียนกันง่ายๆหรือเปล่านิเทศจุฬาต้องเป็นเด็กเรียนเก่งมากนะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อะตอนเรียนตอนนี้ประมาณ3นิดๆครับแต่คือเป็นคนขี้เกียจถ้าขยันน่าจะ 4.00 ครับที่หมดเนาะแล้วพอเข้ามาที่นิเทศที่นี้มันตรงใจเราที่อยากเรียนไหมคะโอ้ตรงมากเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันที่ผมไปเรียนนะฮะมันไม่เหมือนไปเรียนเลยครับมันเหมือนไปสนุกอะไปเล่นนะครับคือสิ่งที่เขาสอนเป็นสิ่งที่เราอยากรู้ครับคือเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันอะไรอ๋อมันอย่างนี้เหรอแล้วได้ทำอะไรบ้างเขียนชอบการแสดงชอบเขียนบทชอบอะไรการแสดงตอนแรกผมไม่ชอบการแสดงเลยผมขี้อายมากครับจริงๆเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้เขินมากคือเวลาอาจารย์ถามใครแล้วผมก็จะเนี่ยถอดูหน้าอย่าโดนนะพอโดนปุ๊บครับ เป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วก็จะแบบเหมือนแบบพอไปพรีเซนต์หน้าห้องก็ต้องแบบก็แบบเหมือนมือไม้ก็จะคือผมเขินมากครับแต่ว่าพอผมเข้าคณะนี้มันเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าที่คณะนิเทศเนี่ยเขาจะมีทั้งรับน้องมีงานแต่งพี่แล้วรับน้องมีแบบปี2ปี3ปี4อะไรเงี้ยครับทุกปีคือเราแบบมีการแสดงเยอะมากแล้วเราต้องทำอะไรแบบน่าเกลียดเยอะครับคือเหมือนมันเป็นนโยบายของคณะเลยว่าต้องให้เด็กไปทำอะไรน่าเกลียดหลังจากนั้นก็คือแบบกลายเป็นคนแบบเหมือนหน้าด้านนิดๆไปแล้วแต่ว่าพอออกมาจบมาจากมหาลัยก็มาเข้าวงการด้วยการทำเบื้องหลังคือการเขียนบทครับก็เลยเป็นทีมเขียนบทของบริษัท GDH แล้วก็บทที่เขียนออกมาเรื่องแรกๆเลยก็คือเก๋าๆครับใช่เก๋าๆครับแต่ทีนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเรียกว่าเป็นคนเขียนบทแต่ก็มีความพยายามที่จะเขียนบทโดยการที่เอาตัวเองใส่เข้าไปในบทละครบทหนังเนี่ยใส่เข้าไปด้วยใส่ชื่อเข้าไปด้วยอย่างเช่นสี่แพร่ง5แพร่งครับก็จะมีตัวละครอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าเต๋อใช่ครับเราก็เขียนโดยเอาคาแรคเตอร์เราใส่เข้าไปแล้วไปแคสมั้ยไปครับผมเต๋อไปแคสเป็นเต๋อครับใครได้เป็นเต๋อฟอยครับคือฟอยเล่นเป็นตัวผมเองได้ดีกว่าผม ผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าจุดยืนผมควรจะเป็นยังไงดีเพราะว่ามันมีคนที่เป็นเราได้ดีกว่าเราอีกเสียจุดยืนมั้ยวันนั้นอะเคว้งครับเราเคว้งเหมือนกันแล้วสิ่งที่โหดร้ายคือพอได้ทำมาเป็นหนังจริงเขาไม่เปลี่ยนชื่อตัวนี้ด้วยก็เป็นก็ใช้ชื่อเต๋อไปก็ตอกย้ำให้ผมก็นั่งดูไปอย่างเงี้ยครับพี่เห็นใจนะแต่พี่ว่าโอ๊ยพ่อไม่เป็นไรสุดท้ายอ่ะเขาได้เล่นสี่แพร่งเต๋อได้เล่นที่เป็นขาวสี่แพร่งครับสี่แพร่งเห็นนะผมอยู่ในกองด้วยตอนนั้นครับแล้วก็เป็นเขาก็ถ่ายฟอยมาจนเสร็จละแล้วต้องเป็นฉากที่ฟอยวิ่งหนีผีแล้วก็เห็นขาวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วฟอยบอกว่าปวดอึฟอยก็เลยไปเข้าห้องน้ำครับแล้วเขาบอกเออนี่ไงเต๋อมาเป็นขาให้ฟอยหน่อยชีวิตผมเลวร้ายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกับเต๋อกันต่อว่าได้เข้ามาเล่นหนังที่ GTH ได้ยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆมาบอกค่ะนั่นก็คือเสื้อยืดที่จะใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะเราจะทำแบบในหลวงค่ะซึ่งเป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะน้อมนำสิ่งดีๆที่ในหลวงทรงทำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเราเองค่ะเสื้อยืดนะคะจะมีจำหน่ายที่ Pop Up Store ค่ะในห้างชั้นนำทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง25สิงหาคมค่ะในราคาตัวละ200 บาทนะคะโดยรายได้หลังจาก
หาค่าใช้จ่ายค่ะจะบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestoryoffather.com นะคะโทร1124แล้วก็กด8ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเต๋อกันต่อค่ะกลับมากับเต๋อชันทวิทย์ค่ะเอาล่ะเรามาคุยกันเรื่องของเต๋อหลังจากที่ทำงานเบื้องหลังมาสักพักก็มีโอกาสเล่นหนังเรื่องแรกก็คือปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นใช่แล้วหลังจากนั้นก็มีมาอีกเรื่องนึงโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตนี่หนังผีครับเล่นกับพันช์ได้รางวัลได้รางวัลครับโอ้โหรางวัลการันตีเลยครับคือทุเรียนเน่าครับโอ้พี่เต๋อทำไมอ่ะโดนหน้าเศร้าผมเสียใจมากเลยครับตอนที่ได้รางวัลเนี้ยเพราะว่าเรากำลังเข้ามาสู่เส้นทางอาชีพของการเป็นนักแสดงแล้วรางวัลนี้มันคือรางวัลที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงที่ไม่ดีที่แย่ณวันนั้นมันแย่กับความรู้สึกเรามากใช่ไหมครับหมายถึงว่าใน1ปีเนี่ยนักแสดงก็จะมีเยอะแยะมากมายทั้งปีนั้นน่ะเราแย่สุดเขาถึงให้รางวัลนี้ครับแล้วผมก็แบบเหมือนเฟลมากผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่เป็นนักแสดงแล้วตอนนั้นนะครับก็คือกะว่าจะเลิกเล่นไปเลยเพราะว่ามันแบบมันเครียดอ่ะมันกดดันแล้วก็แบบพอเรื่องหน้าไปเล่นแล้วแบบเราเหมือนเราเคยได้รางวัลนี้มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจว่าจะไปเขียนบทอย่างเดียวตอนนั้นนะครับก็เลยเขียนบทเรื่องกวนมินโฮครับตอนนั้นก็กำลังเขียนอยู่แล้วก็พี่โต้งพุ่มกับเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นประโยคที่แบบมันทำให้ผมกลับมามีเขาเรียกว่ามีกำลังใจนั่นก็คือเขาบอกว่าลองคิดดูว่าอีกประมาณสัก 10-20 ปีจากนี้ไปอย่างเงี้ยครับสมมุติว่ามีคนคุ้นๆเหมือนเห็นหน้าผมปุ๊บแล้วเขาไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเขาจะค้นพบว่าเต๋อชันทวิทย์คือดาราคนนึงที่ได้รางวัลทุเรียนเน่าแล้วเลือกเล่นไปแล้วก็นั่นก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะจำผมไปได้ตลอดนั่นคือสิ่งที่เขาจะ Google เราไปตลอดชีวิตเราใช่ครับคือบอกว่ามึงไม่อยากเปลี่ยนมันเหรออยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหรอก็คือฮึดขึ้นมาก็ฮึดครับก็ไปเรียนการแสดงเริ่มแบบจริงจังกับการแสดงมากขึ้นมีการเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอ้ขยันมากช่วงนั้นคือพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองก็คือพี่ต้องเลือกเต๋อมาแล้วที่จะให้เล่นกวนมินโฮเลยในบทละครในบทหนังที่ตัวเองเขียนมาใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอตัดสินใจการทำงานกับพี่โต้งและการทำงานกับหนูหน้าในกวนมินโฮเป็นยังไงบ้างก็เหนื่อยมากครับแล้วก็โหดเหมือนกันคือเนื่องจากว่าพอไปถ่ายต่างประเทศครับคือพี่โต้งเขาแบบดุกับเรามากครับเขาเคี่ยวเข็นกับเรามากเพราะว่าเขาต้องการให้เราเอาชนะคำแบบสุปมาต่างๆว่าแบบคือเหมือนพี่โต้งเองก็เดิมพันกับตัวเราเหมือนกันนะเพราะเราเป็นนักแสดงที่ได้ทุเรียนเน่ามาล่าสุดก็เอามาเล่นหนังเรื่องนึงซึ่งตัวละครมีแค่2คนแต่สุดท้ายต้องเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะกวนมินโฮดังมากแล้วก็น่ารักมากได้ผลตอบรับอย่างนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าคิดถูกใช่ครับรู้สึกดีใจมากครับซึ่งพอผ่านเวลามาสักพักนึงอะครับผมรู้สึกดีใจที่ผมได้รางวัลทุเรียนเน่านะถ้าผมไม่ได้รางวัลนั้นนะครับผมจะไม่มีแรงฮึดที่จะพัฒนาตัวเองครับก็อาจจะเล่นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆผมก็จะชิวๆแล้วก็เหมือนเดิมไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาชีพเป็นนักแสดงบ้างว่างๆนู่นนี่นั่นไม่ได้มีจุดสูงสุดในชีวิตอะไรก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยในชีวิตการแสดงนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ขอบคุณรางวัลนั้นนะถ้าไม่มีรางวัลนั้นผมก็อาจจะไม่มีวันนี้ครับก็สรุปว่านะวันนี้มีความสุขดีกับอาชีพการงานที่เราเลือกมานะวันนี้มาพูดเรื่องส่วนตัวกันบ้างตัวตนของเต๋อเป็นยังไงอ่ะเป็นผู้ชายยังไงเป็นตุ๊ดเกือบครับแต่ยังไม่ถึงเพราะว่ามาร์กี้เขาบอกมาว่าเต๋อเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงมากคือผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะมากครับไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือเปล่าน่าจะดีน่าจะดีแต่ก็คือเขาอกเข้าใจแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนคนใช่ครับคือความรู้สึกของคนรอบข้างมีผลต่อชีวิตผมมากมันกลายเป็นว่าเราจะต้องการให้คนรอบข้างเราแบบแฮปปี้ตลอดเวลาสนุกสนานใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่แฮปปี้อยู่นะเราจะทำให้คนรอบข้างแฮปปี้เพื่อที่เราจะได้แฮปปี้ครับแล้วเป็นคนขี้เกรงใจมากใช่ครับขี้เกรงใจมากได้ข่าวว่าเคยจะไปบอกเลิกผู้หญิงเฮ้ยทำไมรู้เรื่องนี้อ่ะทำไมอ่ะคือตอนนั้นมันกำลังกิ๊กๆกันอยู่ครับแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่กิ๊กๆไปมันไม่ใช่ครับคือเราก็ไม่ได้รู้สึกอินมากขนาดนั้นแต่ผมก็คุยกับเพื่อนทุกคนเลยว่าเฮ้ยต้องบอกเลิกกันแหละมันแบบอึดอัดอะไรเงี้ยไม่ไหวจำได้ว่าตอนนั้นอะทั้งคณะไปเที่ยวทะเลกันผมก็ไปด้วยแล้วผมก็เหมือนส่งเมสเซจไปหาเขาครับว่าเออเดี๋ยวคุยกันหน่อยเนาะก็นัดเจอกันตรงชิงช้าตรงทะเลครับผมก็เดินไปเขาก็นั่งรออยู่ที่ชิงช้าหันหลังอยู่โอ้ยเอาวะเดินไปปุ๊บก็ชะโงกหน้าไปคือเหมือนเขาจะรู้อะครับว่าเราน่าจะเลิกเพราะว่าหลังๆก็ดูห่างเขินเขาชะโงกหน้าปุ๊บเขาร้องไห้แบบเหมือนน้ำตาไหลอยู่ครับเท่านั้นแหละเฮ้ยเป็นแฟนกันนะครับแล้วกลับมาบอกเพื่อนบอกเพื่อนด่ายับเลยเฮ้ยมันไม่ยากอยากฉันพูดแล้วไม่ยากละทำให้เกรงใจไว้ไม่ยาก
รู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกันทำไมเราแบบอย่างนั้นสุดท้ายก็คบกันมาปีนึงแล้วก็ไม่ไหวอันนี้คือไม่ค่อยอินแต่ถ้าอินแล้วแพรวๆมากนะวิธีการจีบหญิงของเขาอ่ะมีเขียนใบสั่งอ่ะใช่เฮ้ยทำไมใครคือแหล่งข่าวอ่ะนี่คือสมบัติราชการปะวะคือไงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเรียกว่าผิดคือปลอมแปลงเอกสารราชการเลยครับคือเพื่อนผมเนี่ยไปจอดรถในที่ห้ามจอดได้ใบสั่งมาคุณเมธธราธรเนี่ยนะครับผมก็เลยไปยืมใบสั่งคุณเมธมาเนี่ยครับแล้วก็เอาไปซีล็อกซีล็อกมาเสร็จปุ๊บก็จะได้แผ่นซีล็อกที่เป็นใบสั่งแล้วก็ลิควิดไปลบไอ้พวกที่เขากรอกไว้ครับแล้วก็ไปกรอกเราเองเป็นแบบใบสั่งให้รักโหดเหมือนกันเนาะโหดมากครับเนาะแล้วก็บอกว่าทำผิดข้อหาอะไรบอกว่าน่ารักเกินไปหัวใจฉันไม่ไหวอะไรประมาณนี้แล้วเอาไปแปะหน้ารถเขาไหมครับแล้วก็จากสน.บางเลิฟแล้วเป็นไงเขาก็เดินเดินมาเขาเห็นใบสั่งเขาเหมือนตกใจนิดหน่อยก็ดึงขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนเปิดอ่านเนี่ยแล้วก็พับๆแล้วไม่มีรีแอคอะไรเลยแล้วก็ขับรถออกไปเลยก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราจีบใครเราไม่ควรใช้วิธีอะไรแบบนี้ครับก็ดีเหมือนกันจริงๆน่าจะเรียนรู้เนี่ยตอน PowerPoint แล้ววะผมไม่ค่อยมีเพื่อนไงครับเอ้ย PowerPoint ทำไมรู้อีกเดี๋ยวยังไงอะ PowerPoint คืออะไรอะ PowerPoint ก็คือว่าคือผมไม่เคยมีแฟนเลยครับจนถึงม.6ใช่ไหมฮะค่ะพอเข้ามาปี1ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็โอเคครับเราก็ดูน่ารักดีเราก็รู้สึกว่าน่าจะชอบเขาแหละแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากมีแฟนตอนนั้นแหละเพราะเพื่อนๆก็เคยมีแฟนกันหมดเลยตอนม.ปลายก็เลยแบบเหมือนได้นั่งทำคอมติดกันขอแลกกับเพื่อนอีกคนนึงก็อาจารย์ก็สอนว่าเนี่ยโปรแกรม PowerPoint นะเอาไว้เวลาแบบเหมือนแบบเราอยากพรีเซนต์อะไรบางอย่างให้กับนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยเข้าทางเลยผมก็นั่งโอ้โหไม่รู้กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราลองออกไอเดียเนาะแล้วก็แบบทำเป็นรูปหัวใจนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าอันนี้โอเคไหมถามเขาก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้นางก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องมันไม่น่าจะเกี่ยวกับหัวใจอะไรเงี้ยอยากให้ตามอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่อยากบอกเธอโอ้โหผมได้ยินไอ้เพื่อนที่แรกที่มันเหมือนจะอ้วนจิตติดมั้ยก็คบกันประมาณรวมระยะเวลาที่คบด้วยแล้วก็ที่จีบด้วยนะครับคือ2อาทิตย์แล้วก็ผมก็โดนล้อเต๋อ2 week มาตลอดเต๋อ2 week คือจริงๆผมไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่อยากมีแฟนตอนนั้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงพี่เต๋อเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานให้คนพี่พูดเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานให้คนอื่นอยู่เสมอๆหาความสุขให้ตัวเองได้ยังไงคะความสุขผมมาจากความสุขคนรอบข้างครับไม่น่าเชื่อว่าผมเป็นอย่างนี้มันเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยผมจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนรอบข้างมีความสุขครับหมายถึงว่าถ้าผมทำให้คนหัวเราะทำให้คนแบบยิ้มทำให้คนแฮปปี้เนี่ยมันจะทำให้ผมแฮปปี้ผมไม่สามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองได้ครับซึ่งข้อเสียของมันคือว่าเราจะกลายเป็นคนแบบขี้เกรงใจจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับมันนี่คือข้อเสียของเราแต่ว่าข้อดีคือคนจะชอบให้เราไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะตลกฮะมันจะตลกมันจะสนุกสนานมันจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปทำท่าไดโนเสาร์ใส่คนที่ไม่รู้จักก็ต้องทำเฮ้ยทำไมรู้เรื่องนี้อ่ะครับคือว่าเหตุการณ์คือว่ามันมีเรื่องตอนนั้นจูราสสิกอะไรเพิ่งเข้าผมเห็นไดโนเสาร์แล้วมันตลกดีผมก็ทำเสียงทำท่าเรียนแบบไดโนเสาร์ที่แบบเหมือนข้อมันจะไข่ครับแล้วก็คือทำให้พี่คนหนึ่งดูแค่นั้นเองคนเดียวแล้วพี่เขาหัวเราะมากตลกมากซึ่งพี่คนนี้เป็นพี่พุ่มกับแล้ววันหนึ่งตอนงานเลี้ยงเรื่องชัตเตอร์พี่เขาก็บอกเอ้ยเนี่ยคนนี้ตลกมากแล้วก็พาผมไปหาโต๊ะโต๊ะหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักใครเลยทั้งโต๊ะแล้วก็บอกเนี่ยทำไดโนเสาร์ให้โต๊ะนี้ดูเร็วเขาก็บิ้วจนกระทั่งผมต้องไปทำแต่เสียงมันคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเขาขำกันมะเขาก็ขำครับแต่สภาพจิตใจผมแย่ครับแบบไม่ใช่เพื่อนด้วยซ้ำเหมือนที่นั่งอยู่เราไม่รู้จักใครเลยโถแต่ก็ดีครับก็ break the ice ดิความสุขของพี่เต๋อในวันนี้คืออะไรความสุขในวันนี้คือการทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าผมได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วการทำงานสำหรับเรามันไม่ใช่การทำงานซะทีเดียวมันเหมือนว่าเวลาที่เราไปกองมันคือการรู้จักคนใหม่ๆครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมไปในแต่ละที่มันจะมีคนหลากหลายรูปแบบมากซึ่งเราจะรู้สึกมีความสุขมากกับการไปรู้จักกับคนเหล่านี้อาจจะเพราะเด็กๆเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะทุกวันนี้พอเราทำงานเราก็ใช้การทำงานนี่แหละเป็นข้ออ้างในการหาเพื่อนมันก็จะสนุกมากกับการที่เราแบบไปตามที่นู่นที่นี่ไปเจอคนนู้นคนนี้คือสมมติว่าถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยไปที่กองครับวันเดียวมันคืองานวันเดียวถูกไหมผมก็อาจจะไม่เจอทุกคนเลยจริงๆแล้วผมอยู่เงียบๆอ่านหนังสือเล่นเกมมือถือของผมไปก็ได้แต่ผมจะทำไม่ได้ครับผมจะต้องไปรู้จักกับทุกคนในกองก่อนต้องไปตีสนิทกับพี่ตากล้องพี่ช่างไฟพี่อะไรภูมิกับผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ให้บรรยากาศของผมมันมีความสุขอ่ะไม่งั้นผมจะทำงานไม่ได้เลยครับนี่ไงเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยความสุขจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เต๋อมากนะคะหมดเวลาแล้วเหรอครับหมดละจริงๆก็มีเรื่องที่อยากชี้แจงนิดนึงอะไรเอาบ้าได้ค่ะ
คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนเด็กๆนะครับผมชอบพี่เต๋าสมชายมากครับแล้วก็ผมพยายามแบบทำเสียงเหมือนเขาทำท่าทางเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายคนในช่วงนี้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนพยายามให้ผมทำ แล้วผมก็ทำให้เขาดูแล้วผมกลัวว่าถ้าพี่เต๋าดูพี่เต๋าจะเข้าใจว่าผมล้อเลียนเขาแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ผมชอบเขาเป็นไอดอลครับนี่คือขอชี้แจงเลย นี่คือความเป็นจริง เพราะมันเริ่มลือไปไกลแล้วกลัวเขาจะเข้าใจผิดว่าแบบว่าคิดว่าผมแบบไหนลองนี้ไหนลองทำดิเฮ้ยไม่นึกออกป้าคือแบบเวลาที่เราอะทำงานเงี้ยใช่แล้วมึงก็ครับล้อเลียนเขานี่ไม่ได้ล้อเลียนครับจริงๆผมพี่เต๋าผมร้องเพลงก็ได้ทุกเพลงนะตอนเด็กฝากไปถึงพี่เต๋านะครับฝากไปด้วยนะฝากไปดูครับจริงๆผมชอบเขามากเลยได้ค่ะขอบคุณเต๋อมากเขาจะเรียกเต๋าแล้วขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะเรามีเครื่องดื่มดับร้อนนะคะเรียกว่า Frozen Hot Chocolate ค่ะ Hot Chocolate เนี่ยนะคะเริ่มต้นเราจะสามารถใช้เขาเรียกว่าช็อกโกแลตมิกซ์อะไรก็ได้ที่เราชอบคือรสชาติของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองหาช็อกโกแลตมิกซ์ที่คุณชอบแต่จะทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอเคจะละลายช็อกโกแลตไว้ค่ะอันนี้เป็นโกโก้ 100% นะคะไม่มีน้ำตาลเราจะแบ่งช็อกโกแลตออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเราจะเอามาปั่นเราจะปั่นกับน้ำแข็งค่ะโอเคเรียบร้อยทั้งสองอย่างทีนี้ช็อกโกแลตอีกส่วนหนึ่งเราจะมาเขย่าเหลือแค่เขย่าให้ช็อกโกแลตอีกส่วนหนึ่งมันเย็นค่ะนั่นก็คือการทำให้ฮอตช็อกโกแลตกลายเป็นฟรอสเซ่นนั่นเองเราจะเขย่ากับน้ำแข็งเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ Frozen Hot Chocolate ค่ะคุณผู้ชมคะบางครั้งนะคะความสุขของเราก็มาจากการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขค่ะถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเหมือนเป็นการเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับคนอื่นนะคะแต่จะว่าสุดท้ายการได้เริ่มลงมือทำก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Hashtag Switch หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าเวลา 9:30 ทางช่อง Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะได้เล่นเป็นทหารยามครับทั้งเรื่องมีพูดแค่2ครั้งคือครั้งแรกพูดว่าเฮ้ครั้งที่2ก็คือเฮ่เหมือนกันแต่ว่าทั้งเรื่องเลยนะฮะพูดเฮ่2ครั้งแต่ว่าซ้อมเท่าคนอื่นนะครับถ้าสมมติว่าพี่แบบพี่วางแก้วน้ำอย่างเงี้ยก็จะทนไม่ได้อุ้ยครับจริงเหรอแล้วก็แบบจุดอ่อนเลยเนี่ยก็เสียวฟันกับด้าเอ็นดัวเนาะอืมก็จะเสียวฟันกับเสียงโฟมมากครับเสียวโฟมใช่เนาะอืมครับผมโทษนะฮะเฮ้ยเต๋ออีกนิดเดียวตุดเลยจริง